รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาดูบทสนทนาการซื้อผลไม้กันดีกว่าไหนๆเราก็เรียนคำศัพท์ผลไม้กันไปแล้วเนาะเราไปดูบทสนทนากันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพชรนะขาดทุเรียนได้ยังไงคะ ใช่แล้วเราต้องพูดถึงทุเรียนกันหน่อยก็คือเหมือนที่ไทยอะเนาะเวลาเราจะซื้อของเนี่ยเรามักจะซื้อเป็นหน่วยเป็นกิโลใช่ไหมคะซื้อโลนึง2โลแต่ว่าที่จีนอะค่ะเขาจะใช้มักจะใช้หน่วยเป็นครึ่งโลค่ะ25หยวนนี่กี่บาทนะพี่แหวนประมาณ125บาทจ้ะถูกหรือแพงคะทุกคนสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看金章章กลับมาเจอกับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมอีกแล้วนะคะในรายการจีนจำจ้านและแน่นอนค่ะแขกรับเชิญที่ส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยนั่นก็คือแหวนหรือหยาดนั่นเองค่ะเมื่อครั้งที่แล้วค่ะเพชรได้สอนเรื่องผลไม้ไปให้กับคุณผู้ชมทุกคนได้ฟังเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมาดูกันต่อนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากจะไปซื้อผลไม้ที่ประเทศจีนเราสามารถพูดยังไงได้บ้างโอเคค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทสนทนา我们来复习一下吧มาดูกันดีกว่าว่าผลไม้ที่เราพูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเพชรจะพูดภาษาไทยและให้แหวนตอบเป็นภาษาจีนโอเคไหมสตรอเบอรี่草莓ส้ม橘子กล้วย香蕉มะม่วง芒果แตงโม西瓜องุ่น葡萄แอปเปิ้ล苹果เชอร์รี่ยิ้งเถาเป็นคำศัพท์ผลไม้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อ EP ที่แล้วนั่นเองนะคะใช่แล้วเพชรนะขัดทุกเรียนได้ยังไงคะ ใช่แล้วเราต้องพูดถึงทุเรียนกันหน่อยทุเรียนภาษาจีนคือคำว่าอะไรนะคะหลิวเหลียนหลิวเหลียนพี่แหวนชอบกินหลิวเหลียนไหมใช่ค่ะชอบมากเลย很喜欢我也很喜欢เธอก็ชอบเหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่มั้ยใช่แล้วค่ะด้วย วันนี้นะคะเรามาดูบทสนทนาการซื้อผลไม้กันดีกว่าไหนๆเราก็เรียนคำศัพท์ผลไม้กันไปแล้วเนาะเราไปดูบทสนทนากันก่อนเลยดีกว่าค่ะ阿姨这是什么水果这是橘子那根呢那是草莓橘子和草莓怎么卖橘子一斤五元草莓一斤二十元我要一斤橘子和一斤草莓一共多少钱一共二十五元มาดูที่ประโยคแรกที่เพชรพูดกับแหวนนะคะประโยคแรกเพชรบอกว่าอาอีเรียกแหวนเป็นอาอีเลยนะอาอีเป็นใครคะก็คือคุณป้าไงคุณป้าใช่ก็คือเป็นผู้หญิงที่ดูมีอายุแล้วอย่างนี้เนาะเราก็จะเรียกว่าอาอีนะคะ这是什么水果แปลว่า这ตัวนี้นะคะแปลว่านี้是แปลว่าคือ这是ก็คือนี่คือ什么อะไร水果ผลไม้什么水果ผลไม้อะไร这是什么水果ก็คือนี่คือผลไม้อะไรแหวนตอบว่าแล้วก็ตอบว่า这是橘子นี่คือส้มนั่นเองค่ะซึ่งผลไม้ตรงนี้เนาะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่านี่คือองุ่นพูดว่าอะไรคะ
这是葡萄นี่คือกล้วย这是香蕉โอเคถัดไปนะคะเพชรก็ถามแหวนต่อนะคะว่าหน้ากันนะหน้ากันนะก็แปลได้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะหน้าเก๋คำว่าหน้านะคะแปลว่านั้นหรือนั่นนะคะเก๋เป็นลักษณะนามแปลว่าอันนั้นแปลว่าอันชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าเก๋ก็คืออันนั้นนะแปลว่าละหน้ากันนะอันนั้นละใช่ค่ะเราก็ตอบว่านั่นคือ草莓นั่นคือ strawberry ค่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนผลไม้ข้างหลังก็ได้ใช่ไหมคะเป็นนั่นคือเชอร์รี่นั่นคือ樱桃นั่นคือทุเรียนนั่นคือ榴莲ถูกต้องค่ะถัดไปนะคะเพชรก็ถามอาอีค่ะถามคุณป้าต่อนะคะว่า橘子和草莓怎么卖橘子แน่นอนค่ะแปลว่าส้มเหอตัวนี้แปลว่าและนะคะเฉาเหมยสตรอเบอรี่怎么卖คำว่า怎么แปลว่ายังไงแล้วก็คำว่า卖แปลว่าขายนะคะ怎么卖ก็คือขายยังไงภาษาจีนก็พูดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะภาษาไทยพูดว่าส้มและสตรอเบอรี่ขายยังไงภาษาจีนก็จะพูดว่า橘子和草莓怎么卖พี่แหวนตอบเพชรว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้橘子一斤五元ทีนี้橘子ก็คือส้มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาเราจะพูดว่า一斤นี่จริงๆอ่ะคนจีนเราจะขายของเราชอบขายเป็นครึ่งกิโลเลยนะคะ一斤ก็แปลว่าครึ่งกิโลนะคะ橘子一斤五元ก็คือส้มกิโลละก็ต้องเป็น10หยวนอยู่เลยใช่ไหมคะแต่เราจะชอบพูดเป็นครึ่งกิโลนะคะก็จะเป็น橘子一斤五元นะคะ5หยวนเองค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนที่ไทยอ่ะเนาะเวลาเราจะซื้อของเนี่ยเรามักจะซื้อเป็นหน่วยเป็นกิโลใช่ไหมคะซื้อโลนึง2โลแต่ว่าที่จีนนะคะเขาจะใช้มักจะใช้หน่วยเป็นครึ่งโลค่ะซึ่งคำว่าครึ่งโลเนาะเป็นหน่วยภาษาจีนเนี่ยคือคำว่าจินแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกิโลล่ะคะหน่วยกิโลพูดว่ายังไงเอ่ย一公斤ถัดไปค่ะพี่แหวนก็บอกต่อเนาะว่า草莓一斤二十元ใช่ค่ะก็คือสตรอเบอรี่นะคะครึ่งกิโลนี่เราขาย20หยวนค่ะค่ะถัดไปนะคะเพชรก็บอกค่ะว่า我要一斤橘子和一斤草莓วอเนี่ยแปลว่าฉันเย่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแปลว่าจะใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เนี่ยแปลว่าต้องการค่ะวอเย่าก็คือฉันต้องการอีจินจุ๋ยจื่อก็คือส้มครึ่งโลเหอและอีจินเฉาเหมยก็คือสตรอเบอรี่อีกครึ่งโลนั่นเองแล้วก็ต่อด้วยประโยคที่ว่าอีกงตัวเฉาเฉียนอีกงตัวเฉาเฉียนแปลว่าทั้งหมดราคาเท่าไหร่นั่นเองคำว่าอีกงนะคะแปลว่าทั้งหมดตัวเฉาเฉียนตัวนี้น่าจำมากแปลว่าราคาเท่าไหร่นะคะเวลาเราจะไปซื้อของเนาะยังไงก็ต้องพูดคำนี้ค่ะตัวเฉาเฉียนราคาเท่าไหร่แล้วเราตอบว่าอีกง25หยวนทั้งหมด25หยวนเองนี่แหละค่ะก็แปลว่าทั้งหมด25หยวนนั่นเองค่ะ25หยวนนี่กี่บาทนะพี่แหวนประมาณ125บาทจ้ะถูกหรือแพงคะทุกคน เรามาลองเปลี่ยนเป็นผลไม้อื่นบ้างดีกว่านะคะอาอี这是什么水果这是榴莲榴莲怎么卖榴莲一斤30元一斤30元那是什么水果那是芒果芒果怎么卖芒果一斤八元我要一公斤榴莲和一斤芒果一共多少钱一共六十八元พี่แหวนคิดเลขเร็วมากค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่นะคะทุเรียนเราจะขายเป็นลูกแต่ไม่ใช่แข่งเป็นกิโล
ก็คือลูกเราก็อามาชั่นนะชั่งน้ำหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ก็คือเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีขายอยู่ค่ะก็คือเนื้อของทุกเรียนเอาออกมาก็มีนะคะใช่พี่แหวนพูดตอนนี้แล้วเพชรอยากกินทุเรียนเลยนะสั่งมากินเลยค่ะแต่ตอนนี้ที่ไทยไม่เห็นมีทุเรียนเลยที่จริงมีนะทุเรียนที่มาจากเมืองไทยจริงเหรออยากกินโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เอาบทสนทนาการซื้อผลไม้มานะคะอยากจะถามว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรขายยังไงราคาเท่าไหร่ทั้งหมดยังไงนะคะตอนนี้ทุกคนก็สามารถสื่อสารกับแม่ค้าที่จีนได้แล้วและแน่นอนค่ะพี่แหวนยังไม่ได้มาอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราเจอพี่แหวนใน EP ถัดไปอีกแน่นอนนะคะใช่ค่ะรอดูจีนเจียนจ้านตอนต่อไปด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็ขอตัวไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะเจียนบ๊ายบายค่ะ